สวัสดีครับกิมจากกิมมิกสตูดิโอครับใน EP ที่3นี้เราจะมาเรียนเรื่องของ G major กันซึ่งรวมไปถึง scale arpeggio แล้วก็ chord progression ของ G major นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมแนะนำให้เข้าไปดูที่ EP 0ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเทคนิคนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็เทคนิคนี้สามารถช่วยพัฒนาการเล่นของเราได้อย่างไรนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับเนื่องจาก major scale สร้างจากโน้ตที่มีระยะห่าง1 1ครึ่ง1 1 1ครึ่งเสียงนำมาเรียงต่อกันเพราะฉะนั้นเราจะมาหาสมาชิกหรือโน้ตใน G major scale ด้วยกันก่อนนะครับโน้ตตัวแรกของ scale ก็เอามาจากชื่อของ scale มาเลยเพราะฉะนั้นโน้ตตัวแรกของ G major scale ก็คือโน้ตตัว G นั่นแหละครับแล้วโน้ตตัวต่อไปก็เอามาจากโครงสร้างของมันซึ่งก็คือระยะห่าง1 1ครึ่ง1 1 1ครึ่งอย่างที่โชว์ในภาพเลยครับ1เสียงแรกสูงขึ้นมาจาก G เราจะได้โน้ตตัว A ต่อมาอีก1เสียงจะได้ตัว B ต่อมาอีกครึ่งเสียงสูงขึ้นมาจึงเป็นโน้ตตัว C เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้1 1แล้วก็ครึ่งเสียงแล้วนะครับเหลืออีก1 1 1ครึ่งเสียงนะต่อมาอีก1เสียงจาก C จะได้โน้ตตัว D อีก1เสียงขึ้นมาจากตัว D จะได้ตัว Eอีก1เสียงจะได้ F sharp สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับเพราะถ้าเรากดตัว F ธรรมดามันจะเป็นครึ่งเสียงแทนซึ่งจะผิดโครงสร้างของ major scale ครับต่อจาก F sharp ก็จะได้ครึ่งเสียงสุดท้ายคือโน้ตตัว G เพราะฉะนั้นสรุปว่า G major scale จะมีโน้ตตัวที่1คือตัว G ตัวที่2ตัว A ตัวที่3 B ตัวที่4 C ตัวที่5 D ตัวที่6E ตัวที่7 F sharp แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวมันเองนั่นแหละครับตัว G ถ้าเราหา scale ถูกเราจะได้โน้ต7ตัวที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็ตัวแรกกับตัวสุดท้ายที่เราหาได้จะเป็นโน้ตชื่อเดียวกันนะครับเท่านี้เราก็ได้โน้ตในสมาชิก G major scale ครบแล้วนะครับวิธีการฝึก scale เราจะแตกมันออกมาเป็น2 position ย่อยๆก่อนแล้วค่อยมาต่อกันทีหลังเพื่อให้เราจำนิ้วกับโน้ตได้ง่ายๆนะครับตัวที่แบ่งออกเป็น2 position ได้แก่ position ที่ใช้3นิ้วเล่นติดกันกับ position ที่ใช้4นิ้วเล่นติดกันเดี๋ยวเรามาดูที่มือขวากันก่อนเลยเริ่มจาก position 3นิ้วมีโน้ตตัว G ใช้นิ้ว1ตัว A ใช้นิ้ว2แล้วก็ตัว B ใช้นิ้ว3 3โน้ตนี้นะครับคราวนี้เวลาซ้อมให้ซ้อมเป็นจังหวะพร้อมกับเมทานอมตามโน้ตที่อยู่บนหน้าจอนะครับเรามาลองดูที่จังหวะ60 BPM ก่อนนะ1 2พร้อมไปต่อมาที่ position 4นิ้วครับมีโน้ตตัว C ใช้นิ้ว1ตัว D นิ้ว2ตัว E นิ้ว3แล้วก็ตัว F sharp ตัวสุดท้ายนิ้ว4 4ตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเรามาซ้อมเป็นจังหวะพร้อมๆกับเมทานอมที่จังหวะ60 BPM ก่อนครับ1 2พร้อมไปหลังจากที่คล่อง position ทั้ง2แบบแล้วคราวนี้เราจะเอาทั้ง2 position นั้นมาเล่นต่อกันโดยที่จะเล่นสูงขึ้นไป2 octave นะครับตอนนี้เราจะเริ่มจาก G ตรงนี้นับสูงขึ้นมา1 octave ก่อนจะได้ G ตรงนี้และนับสูงขึ้นมาอีก1 octave จะเป็น G นี้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นเป็น position เริ่มที่ G ตรงนี้และไปสุด2 octave ที่ G ตรงนี้และเนื่องจากว่าตัว G ตัวนี้ครับมันเป็นตัวสูงสุดมันอยู่นอกเหนือจาก position ที่เราซ้อมเพราะฉะนั้นให้ใช้นิ้ว5กดลงไปเลยนะครับมาเล่นพร้อมๆกันที่จังหวะ60กันนะครับ1 2พร้อมไปจบที่นิ้ว5พอเราสามารถซ้อมโพซิชันเอามาต่อกันได้แล้ว
คราวนี้เราจะเล่นเป็นสเกลไล่ขึ้นไล่ลงไป2ออกเทฟได้เลยนะครับโดยที่เราจะเริ่มจาก G ตัวนี้สูงขึ้นไป1ออกเทฟได้ G นี้สูงขึ้นมาอีก1ออกเทฟจะได้ G นี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจาก G ตัวนี้เป็นตัวแรกเล่นสูงขึ้นไปถึง G ตัวนี้แล้วก็กลับมาจบที่ G ตัวนี้นะครับแต่คราวนี้เวลาเราซ้อมไล่เป็นสเกลเนี่ยเราจะต้องให้โน้ตทุกตัวมันต่อกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังจุดที่ position มันเปลี่ยนให้มันต่อกันได้เนียนที่สุดเทคนิคก็คือให้เราคิด position กับนิ้วล่วงหน้าแล้วให้มันไปรอก่อนที่จะกดยกตัวอย่างเช่นในขาขึ้นครับพอจบ position 3นิ้วแล้วต่อมาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต้องเป็น position 4นิ้วแล้วก็ใช้นิ้ว1เป็นนิ้วแรกของ position เพราะฉะนั้นให้เอานิ้ว1ค่อยไปรอแบบนี้ก่อนแล้วค่อยกดเสียงมันจะได้ต่อกันในขาลงก็เช่นกันครับสมมุติว่าเราไล่ลงมาจากโพซิชัน4นิ้วแล้วก็จบแล้วต่อมามันต้องเป็นโพซิชัน3นิ้วให้เราเอานิ้ว3มารอก่อนที่จะกดแล้วค่อยกดมันในจังหวะของมันนะครับมาลองกันดูที่จังหวะช้าๆก่อนที่60ครับ1 2พร้อมไปจากที่มือขวาได้ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่มือซ้ายกันในมือซ้ายเนี่ยจะเริ่มจากโพซิชัน4นิ้วโดยที่มีตัว A ใช้นิ้ว4ตัว B ใช้นิ้ว3ตัว C ใช้นิ้ว2แล้วก็ตัว D ใช้นิ้ว1 4ตัวนี้เลยครับและแน่นอนให้เราซ้อมพร้อมๆกับเมทานอมนะครับอัตราจังหวะที่60ก่อนนะ1 2พร้อมไปต่อมา position 3นิ้วครับจะมีโน้ตตัว E ใช้นิ้ว3ตัว F sharp ใช้นิ้ว2แล้วก็ตัว G ใช้นิ้ว1 3ตัวนี้เลยครับแล้วก็แน่นอนเหมือนเดิมครับให้ซ้อมพร้อมๆกับเมทานอมนะ1 2พร้อมไปหลังจากที่เราคล่องโพซิชันทั้ง2แบบแล้วคราวนี้เราจะเอา2โพซิชันนั้นน่ะมาเล่นต่อกันสูงขึ้นไป2ออกเทฟนะครับตอนนี้เราเริ่มจาก G ตรงนี้นับสูงขึ้นมา1ออกเทฟก่อนจะได้ G ตรงนี้แล้วสูงขึ้นมาอีก1ออกเทฟจะได้ G ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเล่นเป็นโพซิชันนะครับเริ่มจาก G ตรงนี้ไปสุด2ออกเทฟที่ G ตรงนี้แต่เนื่องจากว่าเราอยู่ใน G major scale ครับโน้ตตัวแรกของสเกลเนี่ยยังจะต้องเป็นโน้ตตัว Gแต่ว่าโน้ตตัว G ตัวแรกเนี่ยมันอยู่นอกเหนือโพซิชันที่เราฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นให้เอานิ้ว5กดทิ้งไว้ก่อน4จังหวะแล้วค่อยเล่นเป็นโพซิชันสูงขึ้นไปนะครับมาซ้อมพร้อมๆกับจังหวะกันดู1 2พร้อมไปตัวแรกโพซิชัน4นิ้วพอเราสามารถเอาโพซิชันมาต่อกันได้แล้วคราวนี้ให้เราเล่นเป็นสเกลไล่ขึ้นไล่ลงไป2ออกเทฟได้เลยครับโดยที่เราจะเริ่มจาก G ตัวนี้นับสูงขึ้นมา1ออกเทฟก่อนได้ G ตัวนี้แล้วก็สูงขึ้นมาอีก1ออกเทฟได้ G ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเล่นตัวแรกที่ G นี้สูงขึ้นมาไล่ไปถึง G นี้แล้วก็กลับไปจบที่ G นี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับคราวนี้เวลาที่เราไล่เป็นสเกลเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเวลาจุดที่มันเปลี่ยนโพซิชันเนี่ยเราจะต้องเล่นให้มันต่อเนื่องเนียนที่สุดเทคนิคก็คือให้เราคิดโพซิชันกับนิ้วล่วงหน้าก่อนแล้วให้มันไปรอก่อนที่เราจะกดมันนั่นเองยกตัวอย่างครับเช่นในขาขึ้นตอนนี้เราได้มาจากโพซิชัน4นิ้วนะต่อมาเรารู้อยู่แล้วต้องเป็นโพซิชัน3นิ้วเพราะฉะนั้นให้เอานิ้ว3ไปรอก่อนแล้วค่อยกดมันจะได้ต่อกันแบบนี้นะครับในขาลงก็เช่นกันเราลงมาจากโพซิชัน3นิ้ว
แล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะต้องเป็นโพซิชั่น4นิ้วโดยมีนิ้ว1เป็นนิ้วแรกเพราะฉะนั้นให้เอานิ้ว1ค่อยไปรอก่อนแบบนี้แล้วค่อยกดมันจะได้ต่อเนื่องกันทั้งหมดนะครับมาลองดูที่ช้าๆจังหวะ60กันครับ1 2พร้อมไปรอไปรอไปรอนิ้ว1ไปรอไปรอไปรอหลังจากที่เราเล่นสเกลได้ทีละมือจนคล่องแล้วคราวนี้เราจะมาเล่น2มือพร้อมๆกันนะครับเราจะเล่น2มือเนี่ยกัน2ออกเทฟเพราะฉะนั้นเราเริ่มจาก G คู่นี้นับสูงขึ้นมา1ออกเทฟก่อนจะได้ G คู่นี้นับสูงขึ้นมาอีก1ออกเทฟจะได้ G คู่นี้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจาก G คู่นี้เล่นมาสูงสุดที่ G คู่นี้ไม่เกินจากนี้นะครับแล้วก็ลงจบที่ G คู่นี้แน่นอนว่าเรามาเริ่มกันที่จังหวะช้าๆ60กันก่อน1 2พร้อมไปใครที่ซ้อม2ออกเทฟจังหวะ60ได้แล้วสามารถค่อยๆขยับจังหวะให้มันเร็วขึ้นทีละ20ทีละ20จนไปจบที่120ได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ซ้อมจังหวะ120 2ออกเทฟได้แล้วสามารถเล่นขยายไปจนถึง4ออกเทฟได้เลยครับจะได้แบบนี้1 2พร้อมไปยังไงกันบ้างครับตอนนี้เราจบไปอีก1เทคนิคของ G major แล้วไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับถ้าชอบวิดีโอดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจหรือกด subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆและกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆเข้ามาชมเทคนิคการเล่นเปียโนดีๆแบบนี้ด้วยกันนะครับไว้พบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ